ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวีรชัยแนะเศรษฐาอย่าตะบี้ตะบันลงพื้นที่นะเชื่อข้อมูลมีพอแล้วแบ่งเวลาอยู่ทำเนียบตามงานก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะขยันแต่ไม่มีผลงานขยันลงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่การแก้ปัญหาของประชาชนยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมผมว่าวันนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องลงพื้นที่นะครับมีข้อมูลต่างๆวันนี้คุณลองเข้าไปที่ทำเนียบนะครับทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแล้วตามงานที่ค้างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับร่างกฎหมายนะครับหรือพรบต่างๆนะครับที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยที่ดองเอาไว้เนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มรัฐบาลมาดองกฎหมายดองพรบไว้กี่ฉบับไปตรวจบ้างหรือเปล่าไปอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็คือเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาแพงค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สอันเนี้ยสมควรจะเรียกรัฐมนตรีต่างๆนะครับหรือคณะทำงานต่างๆเข้ามาสุมหัวกันในทำเนียบรัฐบาลแล้วหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนดีกว่าไหมครับวันนี้คุณลงพื้นที่เพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าคุณลงไปทำงานเหรอครับแล้วสิ่งที่ได้ล่ะครับคืออะไรก็ไม่เห็นมีอะไรที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ได้ทำได้แก้ปัญหาประชาชนอะไรได้สักอย่างนะครับวันนี้อยู่ทำเนียบรัฐบาลบ้างก็ได้ครับนะครับแล้วเอาปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทำการแก้ไขก่อนครับวันนี้คุณเดินไปข้างหน้าปัญหาก็ทิ้งไว้เดินไปข้างหน้าปัญหาก็ทิ้งไว้เพื่ออะไรครับนะแล้วบอกว่าคุณทำงานแบบนี้ไม่เรียกทำงานครับนะแบบนี้เขาเรียกว่าทำงานไม่เป็นทำงานแบบไร้สาระวรชัยแนะนายกรัฐมนตรีแบ่งเวลานั่งทำเนียบตามงานอย่าตะบี้ตะบันลงพื้นที่อย่างเดียวเมื่อวันที่6กรกฎาคม257นายวรชัยเหมะแกนนำคนเสื้อแดงฐานะที่ปรึกษาของรองนายกให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ใกล้จะครบ1ปีแล้วว่าเท่าที่ตนติดตามการทำงานของนายเศรษฐาเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่ขยันลงพื้นที่ที่จะรับรู้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนรวมถึงการโดนสายรถโชว์ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับพยายามดึงนักลงทุนรายใหญ่และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาการทำงานเช่นนี้ถือว่านายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดคนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของเงินสดในระบบหายไปบ้านถูกยึดรถถูกยึดพ่อค้าแม่ค้าย่ำแย่ขายของไม่ออกเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้นายเศรษฐารับทราบดีจากการลงพื้นที่จริงนะรวมทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตามโซเชียลต่างๆทำให้ความน่าเชื่อมั่นของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลดลงไปทุกวันรวมไปถึงกระแสของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงไปตนเลย ที่ลดลงไปตนเลยมองว่าแนวทางการทำงานที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีด้วยความขยันและอดทนแต่ไม่เร็วพอที่จะทำให้ประชาชนพึงพอใจได้นายวรชัยกล่าวว่าตนเชื่อว่าข้อมูลของความเป็นจริงของนายกเนี่ยมีมากเพียงพอแล้ววันนี้จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ปรับใช้และทวงถามความคืบหน้าข้อสั่งการต่างๆที่เคยให้ไว้นับรอบเกือบ1ปีที่ผ่านมากับข้าราชการผู้ที่รับผิดชอบและกระทรวงต่างๆแต่ละหน่วยงานว่าความคืบหน้าไปถึงไหนมีอะไรบ้างที่ทำเพิ่มเติมบ้างเพราะข้าราชการคือแขนและขาที่คอยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลหากให้นายกแบ่งเวลาลงพื้นที่มานั่งทำงานที่ทำเนียบเรียกข้าราชการมารายงานความคืบหน้านโยบายไม่ใช่ตะบี้ตะบันลงพื้นที่โดยไม่แลหลังไม่เหลียวแลหลังนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้จะไม่มีอะไรต่างจากรอบปีที่ผ่านมาประชาชนต้องการผลสำเร็จของนโยบายก็ถึงเวลาแล้วที่นายกจะต้องเร่งขันน็อตกำชับตรวจการบ้านที่สั่งการด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดมาในฐานะคนในบ้านแม้บางอย่างอาจจะระคายหูแต่อยากให้รู้ว่าความคิดความเห็นของผมคือความเห็นของคนที่เป็นมิตรไม่มีเจตนามุ่งร้ายแอบแฝงผมต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าได้ปากท้องประชาชนก็จะได้อิ่มกันให้พรรคเพื่อไทยของเราจะได้กลับมาเป็นที่นิยมชมชอบใครจะว่าอะไรผมไม่สนวันนี้ขอเป็นยาขมบอกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนไปถึงนายกเมื่อท่านทราบปัญหาก็ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนายวรชัยกล่าวเมื่อท่านทราบปัญหาก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนายวรชัยกล่าวก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะนายกรัฐมนตรีเหมือนกับจะดูทำงานเร็วทำงานเก่งขยันแต่บอกเลยครับไม่มีประสิทธิภาพครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ